ดยไปเริ่มกันที่นะคะการปลื้มสุดๆของคุณพ่อมือใหม่ป้ายแดงคุณหนุ่มคงกระพันนะคะกับภรรยาคนสวยคุณอุ้มปานิสาค่ะที่ได้คลอดลูกชายเป็นที่เรียบร้อยแล้วกับน้องพัทด้วยน้ำหนัก 3,690 กรัมเมื่อวันที่4มีนาคมที่โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ที่ผ่านมาค่ะซึ่งล่าสุดนะคะทั้งคู่ก็ได้ควงกันมาแถลงข่าวการอัปเดตถึงลูกชายหัวแก้วหัวหวานค่ะว่ารู้สึกตื่นเต้นเป็นอย่างมากนะคะที่ได้เห็นหน้าลูกชายเป็นครั้งแรกหลังจากนี้เนี่ยก็ต้องทำงานให้หนักมากขึ้นโดยจะทิ้งเวลาไว้สักพักหนึ่งนะคะก่อนที่จะปั๊มทายาทคนต่อไปค่ะเพื่อจะได้เป็นเพื่อนเล่นให้กับน้องพัทและเพื่อเป็นครอบครัวที่สมบูรณ์แบบมากยิ่งขึ้นเดี๋ยวเราไปฟังเสียงสัมภาษณ์พร้อมๆกันเลยค่ะตื่นเต้นมากนะครับแล้วก็รู้สึกว่าเราเข้าใจเลยว่าคุณพ่อคุณแม่รักเราอย่างไรในวันที่เราเป็นเด็กนะครับก็เมื่อคืนนี้2คืนที่ผ่านมาเนี่ยโอ้โหรู้เลยว่าการอดหลับอดนอนเป็นไงใช่ไหมเมื่อคืนนี้พี่หนุ่มก็นอนเที่ยงคืนกว่านะตื่นระหว่างเที่ยงคืนจนถึง7โมงเช้าได้ประมาณ5รอบ ลุกขึ้นทำอะไรลุกขึ้นมาเปลี่ยนแพมเพิร์สเช็ดฉี่เช็ดอึแล้วก็ให้นมเขาอะเราก็ไม่เคยรู้เลยว่าการให้นมเนี่ยยากมากนะการจับลูกเข้าเต้านมแม่คือแบบเขาเด็กเขาก็ดูดไม่เป็นคุณแม่ก็ยังไม่คล่องตามมาติดๆนะคะกับอีกหนึ่งคู่ค่ะที่เพิ่งจะจูงมือเข้าประตูวิวาไปได้ไม่นานนะคะสำหรับคุณเปิ้ลธัญญาธนัทแล้วก็คุณนิวเชื้อชาตินาทีค่ะล่าสุดนะคะคุณนิวเนี่ยก็ได้ออกมาบอกนะคะว่าตอนนี้เนี่ยภรรยาได้ท้องได้3เดือนแล้วค่ะโดยงานนี้นะคะคุณพ่อคุณแม่มือใหม่ป้ายแดงก็เปิดใจนะคะว่ารู้สึกดีแฮปปี้ทั้งตนแล้วก็ภรรยาค่ะช่วงนี้เนี่ยก็ดูแลเป็นพิเศษไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอาหารหรือว่าการเดินทางค่ะเพราะว่าต้องคอยระวังอาการแพ้ท้องก็มีบ้างแล้วก็เริ่มหงุดหงิดง่ายแล้วด้วยค่ะล่าสุดนะคะไปตรวจเพศมาแต่ว่ายังไม่เห็นเพราะว่าเขาหนีบไว้อยู่จริงๆแล้วเนี่ยจะเป็นเพศไหนก็ได้เดี๋ยวอีก5สัปดาห์จะไปตรวจอีกทีค่ะเดี๋ยวเราไปฟังเสียงสัมภาษณ์จากว่าที่คุณพ่อคุณแม่ป้ายแดงพร้อมๆกันเลยค่ะก็รู้สึกดีครับรู้สึกแฮปปี้กันทุกคนครับทั้งครอบครัวแล้วก็ทั้งผมแล้วก็คุณเปิ้ลทราบมานานยังคะก็รู้ตอนเดือนมกราค่ะประมาณหลังปีใหม่อะไรอย่างเงี้ยอายุขั้นประมาณอีกสัปดาห์หนึ่ง3เดือนค่ะมีเขาบอกว่าเปลี่ยนชื่อก็เลยบอกว่าได้ลูกเลยก็อาจจะเป็นผลพวงอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราเชื่อไหมคะกับก็ตอนแรกเนี่ยไม่มีความเชื่อเรื่องด้านนี้เรื่องเปลี่ยนชื่อแต่ถ้าได้ทางด้านอื่นเนี่ยยังพอแบบว่าโอเคบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ทีนี้แบบก็อย่างที่เคยบอกไปว่าแบบเหมือนพอเรามาเป็นครอบครัวกันแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ได้แบบศึกษาทางด้านนี้โดยตรงอะไรอย่างเงี้ยแล้วพอศึกษามาก็ลองเปลี่ยนดูเพราะเหมือนเป็นอีกศาสตร์นึงที่เรายังไม่เคยได้ทําเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็พอเปลี่ยนแล้วเค้าก็สำหรับคุณพ่อคุณแม่มือใหม่คู่นี้นะคะก็ไปเปลี่ยนชื่อปุ๊บก็ได้ทายาทเลยนะคะใครที่ยังไม่มีลูกตอนนี้ก็ลองใช้วิธีนี้ดูอาจจะเวิร์กก็ได้ค่ะคราวนี้ค่ะจะไปต่อกันที่เรื่องราวการเปิดใจนะคะของคู่รักคู่นี้กันบ้างกับคุณกลมนพพลแล้วก็หมอพึ่งนะคะที่ตอนนี้เนี่ยควงแขนกันนะคะมาบอกว่าเตรียมตัววิวาห์แล้วในวันที่21มีนาคมนี้ค่ะก่อนหน้านี้นะคะคุณกลมนพพลค่ะได้ควงแฟนสาวนะคะหมอพึ่งแพทย์หญิงตรีนุชค่ะเข้าพิธีมั่นไปแล้วเมื่อต้นเดือนมีนาคมที่ผ่านมาหลังจากที่เขาผ่าดูใจมานานกว่า3ปีโดยทั้งคู่ได้เจอแล้วก็รักกันในทริปดำน้ำหลังจากนั้นนะคะก็สานสัมพันธ์เรื่อยมาค่ะล่าสุดทั้งคู่ได้ควงแขนนะคะมาแถลงข่าวพร้อมเชิญพี่น้องสื่อนะคะร่วมยินดีในงานฉลองมงคลสมรสที่จะจัดขึ้นค่ะในวันที่21มีนาคมนี้โดยทั้งคู่ได้พูดถึงความประทับใจที่มีต่อกันรวมถึงการวางแผนในอนาคตซึ่งเรื่องราวความรักจะหวานชื่นแค่ไหนไปฟังเสียงของทั้งคู่กันค่ะตอนแรกคิดว่าเขาจะชู้อยู่ไปก็โอเคมิจะชู้นะถ้าเวลาที่มีปัญหามีอะไรหรือหายเงี้ยไม่มีอะไรเขาก็ติดเฉยๆไม่มีใครก็เยอะนะเพราะว่าชีวิตมันคนละแนวมากเลยอะหมอกับดารานี่แบบคิดกันคนละเรื่องเลยแม้ปีนี้นะคะก็เป็นอีกหนึ่งปีที่ดีจริงๆค่ะเพราะว่าคนในวงการบันเทิงสละโสดกันเพียบเลยจริงๆค่ะมาจนถึงคู่นี้กันบ้างนะคะที่ก็ต้องบอกว่าเรื่องราวของความรักเนี่ยอายุไม่ใช่อุปสรรคจริงๆค่ะหลังจากที่คุณดิฟทรงพลนะคะหรือว่าอดีตวงบอยแบนด์ชื่อดังอย่างบอยสเกาเนี่ยได้แต่งงานนะคะกับคุณโดนัทรินดานะคะที่อายุห่างกันถึง18ปีไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วล่าสุดนี้ค่ะทีมข่าวบันเทิงนิวทีวีของเราได้ไปสัมภาษณ์พิเศษจากคู่นี้มาด้วยไปติดตามกันค่ะ
่าวสาวป้ายแดงค่ะได้เปิดใจถึงความประทับใจนะคะที่มีให้กันก่อนตัดสินใจแต่งงานเดี๋ยวเราไปฟังเสียงของทั้งคู่กันค่ะทุกครั้งที่คุณยายนัดพูดกับนัดหรือว่าพูดกับแม่หรือว่าครอบครัวนัดพูดเนี่ยเขาจะบอกว่าพี่ดิฟเหมือนป้านัดมากเหมือนขนาดแบบเกิดวันเดียวเกิดวันจันทร์เหมือนกันหน้าตาเหมือนกันนิสัยเหมือนกันทุกอย่างเหมือนกันทุกอย่างเลยหนูว่าหนูเลือกแฟนเหมือนพ่อชอบที่เขารักเราเขาแบบคอยดูแลเราเขาเป็นห่วงเป็นใยเราในหลายๆเรื่องอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็มีจุดหมายร่วมกันที่จะทำครอบครัวให้มันมั่นคงแล้วแข็งแรงกว่านี้ครับผมซึ่งหลังจากทั้งคู่นะคะแต่งงานกันแล้วค่ะก็ได้วางแผนการใช้ชีวิตโดยบอกว่าจะทำธุรกิจร่วมกันส่วนงานในวงการก็คงจะลดน้อยลงเหตุเพราะว่าอยากลุยงานส่วนตัวให้เต็มที่ค่ะทำงานค่ะช่วยกันเราก็ดูแลซึ่งกันและกันอยู่แล้วตอนนี้ครับจริงๆแล้วเราก็มีบุ๊กงานที่จะทำเป็นธุรกิจร่วมกันอยู่หลายตัวเลยทีเดียวครับภายใต้บริษัทของเราเราก็จะมีโปรดักต์ที่จะออกไปครับผมก็ที่จะทำขนมเป็นขนมห่อครับห่อแล้วติดบ่าเนี่ยแต่ว่านี่เขาก็คิดโปรดักต์ของเขาตอนนี้มีธุรกิจอะไรที่นอกจากงานครับโอ้ตอนนี้ก็ทำอยู่หลายอย่างอย่างเช่นนวดหน้าก็ทำอยู่นะครับเป็นนวดหน้าแบบเดียวกับชาร์ปนี่ก็แบบพอดีไปเรียนกับโปน้องมาเราก็แบบมีความรู้เนาะก็ทำแล้วก็หน้าคนก็สุขภาพดีขึ้นเราก็สนใจด้านนี้เอาละค่ะส่วนตอนนี้นะคะเราจะไปตามติดการโกอินเตอร์ของคุณแอนมิตรชัยกันค่ะที่หลังจากเธอไปแจ้งเกิดโด่งดังในวงการบอลิวูดด้วยการแสดงนำนะคะประกบคู่กับราจีฟคันเดเวลพระเอกแถวหน้าของประเทศอินเดียรวมไปถึงการปล่อยอัลบั้มที่โน่นด้วยนะคะกับอัลบั้มที่มีชื่อว่า Live My Life My Way ล่าสุดเธอจะมาเปิดตัวอัลบั้มนี้ที่ประเทศไทยให้แฟนๆเพลงเนี่ยได้ติดตามกันแล้วค่ะล่าสุดนะคะคุณแอนมิตรชัยค่ะได้เปิดตัวอัลบั้ม Go Inter ในประเทศไทยเป็นครั้งแรกนะคะภายใต้สังกัด Universal Music ที่มีชื่อว่า Live My Life My Way ณสยาม Discovery ที่ผ่านมาค่ะโดยแอนบอกว่านะคะก่อนหน้านี้เนี่ยได้เปิดตัวไปแล้วที่ประเทศอินเดียและที่กลับมาประเทศไทยครั้งนี้เพราะว่าอยากจะทำให้แฟนคลับรู้ว่าแอนมิตรชัยกลับมาที่เมืองไทยแล้วเพราะว่ามีแฟนคลับบางส่วนนะคะเริ่มเกิดกระแสอาการน้อยอกน้อยใจที่ตนเนี่ยไม่มาแสดงที่ประเทศไทยส่วนกระแสตอบรับเรื่องเพลงก็ไปได้สวยมากๆแล้วก็กำลังจะถ่ายทำ MV ตัวที่2ในเดือนหน้านี้ซึ่งเดี๋ยวเราจะไปฟังเสียงสัมภาษณ์กันนะคะว่าเธอเนี่ยจะมีอะไรมาเซอร์ไพรส์แฟนเพลงชาวไทยบ้างไปฟังกันเลยค่ะตอนนี้เพลงถือว่าเดินทางไปได้สวยมากๆค่ะเพราะว่าแอนกำลังจะถ่าย MV ตัวที่2นะคะในเดือนหน้าที่จะถึงนี้แล้วก็คิดว่าน่าจะเป็นกลางปีน่าจะได้ชม MV กันนะคะจริงๆอัลบั้มนี้นะคะจะเป็นแนวป๊อปนะคะแล้วก็จะมีทั้งฮินดี้ร็อกแล้วก็ที่สำคัญจะมีเพลงอิเล็กทรอนิกส์ที่แอนเปิดตัวก็คือเพลง Come With Me Boy ซึ่งเพลงอิเล็กงานนี้นะคะคุณแอนก็ไม่ได้มาเซอร์ไพรส์แฟนเพลงอย่างเดียวนะคะต้องบอกว่าแฟนคลับของเธอเหนียวแน่นค่ะเซอร์ไพรส์เธอกลับนะคะด้วยเงินถึง1ล้านบาทเลยทีเดียวค่ะเอาล่ะคราวนี้จะไปต่อกันนะคะที่ดาราสาววัย60ปีที่สวยสะพรั่งจนสดใสอย่างพวกเราเนี่ยต้องอายเลยค่ะกับคุณมิเชลยิมนะคะหรือว่าที่คนไทยรู้จักกันดีในนามของหมีเสี้ยตำนานนะคะนางเอกสาวอึ้งย้งแห่งมังกรหยกที่ปัจจุบันนะคะอายุถึง60ปีแล้วแต่ความสวยนะคะแล้วก็หน้าเด็กเนี่ยต้องบอกว่าเป๊ะเวอร์จริงๆเดี๋ยวเราไปติดตามจากข่าวนี้กันค่ะมีเซียนะคะหรือว่ามิเชลยิมค่ะที่ล่าสุดแม้วัยเธอจะแตะเข้าเลข60แล้วต้องบอกว่าหน้ายังสวยเป๊ะขุ่นก็เด้งนะคะรวมถึงนะคะหน้าผมเนี่ยต้องบอกว่าอินกับแฟชั่นมากๆค่ะจนสาวรุ่นใหม่นะคะต้องเหลียวหลังดูถึงความสวยของเธอค่ะแถมชื่อเล่นของเธอเนี่ยนะคะก็สุดแสนจะน่ารักค่ะที่เหล่าบรรดานักข่าวเขียนแซวว่านางเอกฟันกระต่ายซึ่งก็น่าจะการันตีความสวยสดใสแล้วก็ดูอ่อนเยาว์ที่เผยชัดบนใบหน้าเปื้อนยิ้มของเธอไม่ขาดสายค่ะรวมไปถึงนะคะเธอเนี่ยดูแลตัวเองจนเป๊ะเวอร์แล้วก็มีวิธีการแต่งหน้าให้ดูสวยสดใสตลอดเวลานอกจากเวลาจะทำอะไรเธอไม่ได้แล้วเนี่ยเธอยังใจบุญนะคะแถมยังรักเด็กยิ่งกว่านางงามมีเซียนะคะเคยทำงานร่วมกับหน่วยงานของ World Vision ไปดูแลเด็กยากจนที่แอฟริกาประเทศซิมบับเวมาแล้วมีเซียมีแผนบินนะคะมาร่วมงานกับนางเอกซุปตาของเมืองไทยเร็วๆนี้ด้วยคาดว่าเราน่าจะได้มีโอกาสเห็นตัวเป็นๆของเธอที่เมืองไทยเร็วๆนี้อย่างแน่นอนค่ะ